แล้วก็ยังส่งหนังสือรับพิสุทธิ์จากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรายงานถึงเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อแจ้งต่อนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยนะครับโดยระบุว่ามีการขนอาวุธปืนสไนเปอร์เข้ามาในกรุงเทพในจุดชุมนุมเนี่ยนะครับค่ะอ้างอิงว่ามีพ่อค้าปาล์มอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไรโดยที่คุณสุพรระบุว่าเป็นการสะท้อนว่าคุณสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำออกมายอมรับและพูดความจริงว่าคือเรียกร้องให้ตัวคุณสุเทพเนี่ยออกมายอมรับได้แล้วนะ